สวัสดีแฟนๆ TH Headline นะครับผมมีอยู่จากค่ายไวมิวสิกครับเพลงที่เพิ่งปล่อยไปล่าสุดชื่อเพลงว่าวันนี้ปีที่แล้วครับผมในวันนี้เมื่อปีที่แล้ววันที่เรามาเลิกกันเป็นแนวเพลงเป็นป๊อปผสมกับมีความแทร็ปนิดนึงครับผมมีความฮิปฮอปมีกลิ่นอายฮิปฮอปหน่อยๆนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนตัวชอบครับผมไม่แน่ใจว่าคนฟังจะชอบกันไหมก็หวังว่าจะชอบกันไม่มากก็น้อยนะฮะแต่ว่าเราคนทำดนตรีเนาะเราคนทำเพลงก็ชอบอยู่แล้วครับผมชอบทุกๆเพลงที่เราทำนั่นแหละก็เป็นเพลงที่ผสมผสานอย่างที่บอกระหว่างความป๊อปความฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ในพาร์ทของดนตรีแล้วก็ส่วนเนื้อร้องทำนองเนี่ยก็พูดถึงตรงตัวเลยครับวันนี้เมื่อปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามาเล่นกับเรื่องความรักหน่อยว่าเนี่ยเราอยากแบบว่าแก้ไขอะไรในวันนี้เมื่อปีที่แล้วอยากแก้ไขอะไรเนี่ยอะไรในอดีตอะไรประมาณนั้นครับถ้าสมมุติว่าพูดกับตัวเองได้ในวันนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็คงจะรวบยอดเลยแล้วกันคงจะบอกให้ตัวเองโตขึ้นนะครับผมใช่วางแผนชีวิตให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นครับยกตัวอย่างเพลงแล้วกันครับอย่างเอาที่มันจับต้องได้แล้วกันที่ทุกคนน่าจะรู้จักแล้วกันครับอย่างภาวนาอะไรเงี้ยก็จะถูกเขียนขึ้นในตอนที่ผมไม่พูดว่ากับใครแล้วกันจะพูดถึงเรื่องราวแล้วกันมันจะถูกเขียนในตอนที่ผมเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเศร้าอะไรประมาณนั้นอย่างเพลงที่ช่วยกันทำกับรุ่นน้องเจ้าขุนอะไรเงี้ยทะเลอะไรเงี้ยครับก็จะทำขึ้นมาตอนที่ผมมีความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอยากไปเที่ยวแฮปปี้อะไรเงี้ยครับใช่อะไรประมาณนั้นอยากคลายเครียดอยากแบบรีแลกซ์อะไรเงี้ยครับพัทยาก็เป็นช่วงที่ผม fall in love ตกหลุมรักอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรประมาณนั้นดวงจันทร์ป่ะครับfirsterซื้อบ้านเอาไว้เธอแล้วตอนนี้วางอยู่ดวงจันทร์มีให้เธอหมดเลยรักมากครับอันนี้ผมรู้ฉันคือดวงจันทร์ครับของโมนิก้าครับจะเปรียบตัวฉันเหมือนเมื่อพระจันทร์และเปรียบว่าเขาเหมือนเมื่ออ๋ออันนี้เพิ่งเห็นฮักได้บ่อพี่ลุลาครับใช่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 โจ้เอ๋โจ้เอ๋ใช่ครับฮักได้บ่ฮักได้บ่อยากคุ้มแค่ให้ฉันเป็นแฟนความเงียบดังที่สุดครับเกสโนวาเธอเคยรู้สึกไม่ได้ยินบ้างไหมอันนี้เพลงนี้ผมไม่ได้จริงๆครับวันนี้ปีที่แล้วอันนี้เป็นซิงเกิลใหม่ของผมเองครับในวันนี้เมื่อปีที่แล้ววันที่เรามาเลิกกันต้องขอขอบคุณจริงๆอยากขอบคุณหลายอย่างมากแต่ว่าจริงๆต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตผมมาตลอดจนถึงวันนี้โอ้โหผมก็ทำตัวไม่ได้เฟี้ยวมากขนาดนั้นนี่จะพูดไงดีนะฮะแต่ว่าก็ต่างคนก็ต่างมุมมองนะฮะผมก็มีวันนี้ได้ก็เพราะทุกๆคนซัพพอร์ตผมอยากคุณแฟนๆอยากคุณครอบครัวอยากคุณผู้ใหญ่ที่สนับสนุนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็อยากขอบคุณความฝันของตัวเอง
อินสปิเรชันครับผมที่มันไม่เคยแบบว่าหยุดอยู่กับที่เลยอะไรเงี้ยมันก็อยากไปข้างหน้าอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็อะไรประมาณนั้นยังไม่บอกแล้วกันว่าคอนเซปต์หรือชื่อเป็นยังไงแต่ว่าบอกได้ว่าเป็น อย่างที่บอกว่าเพลงผมเหมือนเป็นไดอารี่เนาะก็มันก็จะเหมือนเป็นไดอารี่อีกเล่มนึงที่ผมบันทึกเรื่องราวต่างๆนานาที่ผมเจอมาเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มันก็จะมีหลากหลายอารมณ์อะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยแล้วกันครับตอนนี้รับฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งแล้วครับหรือว่าอยากจะดู MV เนี่ยดูได้ทาง YouTube Official White Music ครับผมได้ทางทุกช่องทางเลยครับผมที่เป็นของ Official White Music นะไม่ว่าจะเป็น IG YouTube Facebook หรือว่าอะไรอย่างงี้หรือว่าจะติดตามผมทางช่องทางของผมเองก็ได้นะครับผมIG ก็มีหรือว่าเพจFacebook มีอยู่ครับผมได้สักฮุกแล้วกันนะในวันนี้เมื่อปีที่แล้วคือวันที่เรานั้นเลิกกันตอนนั้นฉันคิดว่ามันคงดีถ้าไม่มีเธอแต่วันนี้ไม่มีอีกแล้วต่อให้ฉันขอร้องเท่าไรเธอคงไม่กลับมาหาคนที่ไหลให้เธอไป